แป๊บนึงครับแป๊บนึงนะก่อนจะมอบรถให้เจ้าของรถกลับบ้านเราจะให้เจ้าของรถเทสควันดำก่อนนะครับอ้าวเร่งเลยครับเที่ยวครับเที่ยวเที่ยวครับควันขาวนะฮะควันขาวกับขมเมาเดี๋ยวไปแจ้งความโรงพักอย่ายนขโมยควันดำไปหมดแล้วครับสตาร์ด้าคันนี้เป็นคันที่2ของเจ้าของรถนะครับเจ้าของรถคันแรกรู้สึกจำไม่ถึงนะรถเบนซ์นะมาเข้าโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ซื้อน้ำยาล้างหัวฉีดไปเติมก็ได้ข่าวว่ารถคันนี้ควันดำมากหลังจากเติมน้ำยาล้างหัวฉีดแล้ววิ่งมาก็เหลือได้ขมเมาเพราะล้างถ้อยเสียเพื่อเทสควันดำนะครับเราจะให้เจ้าของรถแนะนำตัวและเล่าสู่กันฟังนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมศักชัยครับมาจากกรุงเทพเคยมาใช้บริการที่ใหญ่ยนต์ทูนนิ่งนะวันนี้ก็เอาเครื่องรถดีเซลมาใช้บริการเรื่องเกี่ยวกับควันดำซึ่งทำแล้วค่อนข้างจะประทับใจควันก็หายเกือบหมดละไม่เห็นละทีนี้คิดว่ารอดพ้นจากตำรวจจับควันดำแล้วตอนที่ไปเติมครั้งแรกที่กรุงเทพที่ซื้อไปเติมนั้นควันดำเยอะไหมฮะยังไม่เติมอะรู้ว่าเยอะผมยังไม่ขับถึงเอารถเก๋งมาใช้ชั่วคราวจนกระทั่งว่าเอางานบ้างหน่อยก็เลยแวะมากับแฟนผมอาจารย์อยากคงจำได้แต่นั้นทำก่อนแล้วค่อยแวะมาซื้อทีหลังครับคณะก็ทำ5ชุด6อย่างอ่ะคำทำรถเบนซ์แล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆจอดกะว่านี่จอดนานไปละครับเลยตั้งใจมาใช้เลยแวะซื้อน้ำยาเอ๋อะไรน้ำยาล้างหัวฉีดล้างหัวฉีดกลับไปเติมเองแล้ววิ่งมายังไม่เติมผมก็ลองดูกับลูกผมลองดูเอ๊ะช่วยดูหน่อยว่ามันดำอยู่นะแต่เดี๋ยวเติมตามขั้นตอนที่อาจารย์แนะนำขย่าขวดให้กลายเป็นสีน้ำผึ้งแล้วก็เติมทิ้งไว้3นาที4นาทีแล้วก็โค้งหายไปหายไปอย่างนี้พอได้พอขับรถมาได้เพราะที่ผ่านมาด่านเยอะครับด่านเยอะครับทุกเดือนจะรู้อ่ะว่าต้องเจอตรงไหนก็ตอนนี้ด่านก็เจอเคยเห็นสติ๊กเกอร์แล้วที่ผมมาทวงถามสติ๊กเกอร์เพราะเพื่อนผมเคยโดนจับที่เชียงใหม่แล้วพอดีเข้าคิวจะตรวจมันเห็นได้เลยมันเลยโบกไปเลยก็เลยเพราะว่าทุกคันเข้าโครงการควันดำเราทดสอบควันหายเสร็จเรียบร้อยเราถึงจะติดสติ๊กเกอร์ให้นะครับใครหลายคนมาขอผมให้ไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะว่าสติ๊กเกอร์แผ่นนี้มีไว้สำหรับรถที่เข้าโครงการรถควันดำเท่านั้นนะครับจะไม่ติดทำเพื่อใช่ครับผมอ้าวปัญหาคาใจหมดแล้วนะหมดแล้วครับหมดแล้วเทนี่วิ่งสบายใจแล้วครับอย่าฝากอะไรถึงสมาชิกที่ใช้สตาร์ด้าเหมือนเราก็ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับควันดำรถวิ่งไม่ออกมาที่ใหญ่โยนจูนนิ่งฮะคิดว่าไม่ผิดหวังแน่ครับผมนะทางตัวเองฮะทางตัวเองรู้แล้วดูจากในคลิปต่างๆแล้วก็รถตัวเองได้ทดสอบอย่างรถเบนซ์ที่ผมใช้ก็ไม่มีอะไรแต่ใส่แล้วโอ้โหรู้สึกมือไม้มันนุ่มไปหมดแล้วครับแต่เอาคันนั้นมาใช้บ่อยๆมันไม่ไหวค่าใช้จ่ายครับอันนี้มันมีอยู่ตั้งนานแล้วก็มาใช้เป็นประโยชน์ครับผมตอนนี้จะประหยัดน้ำมันกว่าเก่าเยอะนะตอนนี้แหละครับอ้าวขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณนะยายครับแล้วปรึกษาไอ้นี่แต่ว่าน้ำยาที่เติมไปขนาดนี้ผมจะต้องเติมเมื่อไหร่ตอนนี้เหลือครึ่งถังแล้วเติมมาเติมไม่เต็มป้ายเขาใหญ่โยนจูนิ่งใหญ่โยนจูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่โยนจูนิ่งใหญ่โยนจูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ล
ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการอย่าโยนจูนิ่งอย่าโยนจูนิ่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์ผู้คิดริเริ่มเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่ให้เราชาวไทยได้ใช้ราคาต่ำผู้นำในด้านโครงการลดควันดำพวกเราได้ทำเพื่อยิ้มของคนไทยเรื่องคุณภาพร้านเราเอาใจใส่โดยอาจารย์ใหญ่ธงชัยเจริญสุขคือต้นตำรับปัญหาเกียร์กระตุกให้คุณหมดทุกข์จากรถได้จริงๆใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์รวมช่างทั่วไทยบริการครบครันแก้ปัญหากันอย่างสร้างสรรค์ให้รถของท่านหายป่วยทันได้กันเองในเรื่องราคาเพราะพวกเรามาพวกเรามาด้วยใจมีปัญหาเรื่องรถเมื่อใดให้คุณเรียกชายกันได้ทันทีชมรมรวมช่างด้วยใจชมรมรวมช่างด้วยใจยินดีที่จะรับใช้อยู่ที่ไหนเราจะไปหาชมรมรวมช่างด้วยใจชมรมรวมช่างด้วยใจยินดีจะรับใช้อยู่ที่ไหนเราจะไปหาชมรมรวมช่างทั่วไทยจะอยู่ที่ไหนเราพร้อมไปทุกที่บริการคุณภาพดีอะไรก็มีราคาถูกตังปัญหาจะหนักแค่ไหนเชื่อใจชมรมรวมช่างเครื่องเสียเกียร์สะบัดครับพังได้ลองสักครั้งแล้วจะติดใจรวมช่างทั่วไทยจะอยู่ที่ไหนเราพร้อมไปทุกที่บริการคุณภาพดีอะไรก็มีราคาถูกตังปัญหาจะหนักแค่ไหนได้โปรดเชื่อใจชมรมรวมช่างเครื่องเสียเกียร์สะบัดครับพังได้ลองสักครั้งแล้วจะติดใจชมรมรวมช่างด้วยใจชมรมรวมช่างด้วยใจยินดีที่จะรับใช้อยู่ที่ไหนเราจะไปหาชมรมรวมช่างด้วยใจชมรมรวมช่างด้วยใจจะรับใช้อยู่ที่ไหนเราจะไปหาจะไปรักษาทันทีอ
รมรวมช่างขอบคุณครับ